สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation มาดูเรื่องของการบริโภคกัญชานะครับแม้ว่าจะมีการปลดล็อกมาแล้วแต่ว่ายังคงเน้นย้ำให้ใช้ในเชิงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ออกมาเน้นย้ำถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ที่มีคำสั่งห้ามการใช้ดอกกัญชาสำหรับสถานที่ต่างๆนะครับที่ทางผู้ประกอบการจะให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการสูบภายในร้านได้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามถ้าหากว่าพบว่าใครฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาได้ทันทีหรือแม้แต่การให้แพทย์ไปประจำเพื่อให้คำแนะนำอยู่ภายในร้านก็อาจจะถึงขั้นมีการดำเนินการเอาผิดกับแพทย์รายนั้นๆตามมาก็ได้นะครับซึ่งทางนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แจ้งข้อสงสัยหลังจากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาที่ให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้วก็มีผลบังคับใช้เรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าประกาศฉบับนี้มุ่งเน้นควบคุมการใช้ประโยชน์จากช่อดอกกัญชาเป็นหลักเพราะว่าเป็นส่วนที่มีสาร THC ซึ่งมีฤทธิ์กล่อมประสาทสูงถึง120แล้วก็บางสายพันธุ์มี THC สูงถึง30%ดังนั้นหมายความว่าถ้าได้รับสารนี้ในปริมาณที่มากจนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายตามมาเช่นจะเกิดอาการหน้ามืดใจสั่นความดันต่ำยิ่งถ้าหากว่าไปผสมในอาหารนอกจากว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วยังเสี่ยงต่อการที่จะเกิดผลกระทบตามมาต่อร่างกายมากกว่าการสูบเพราะว่าการทานจะออกฤทธิ์ได้ช้าหลังจากเข้าสู่ร่างกายไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะรับสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไปถ้าหากว่าไปผสมอยู่ในอาหารนะครับขณะเดียวกันก็มีการห้ามไม่ให้จำหน่ายดอกช่อดอกกัญชาเพื่อการสูบในสถานประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆยกเว้นจะใช้สำหรับวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลเพื่อไว้ในการรักษาผู้ป่วยส่วนกรณีร้านขายกัญชาจะมีการจ้างแพทย์แผนไทยมานั่งไว้อยู่ภายในร้านแล้วก็หวังว่าจะเปิดให้สูบกัญชาได้เรื่องนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันมีโทษสูงสุดถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตขณะที่แพทย์รายนั้นๆที่ถูกจ้างมาให้นั่งอยู่ภายในร้านก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันครับเราไม่ได้สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการนะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็เลยมีวงเล็บ5ว่าห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการหลายคนบอกก็ห้ามสูบไปเลยได้ไหมจริงๆมันก็ยังห้ามได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าเราห้ามได้เฉพาะเราถ้าเราเขียนสั้นๆว่าเพื่อการสูบนี่ก็แปลว่าคุณห้ามจำหน่ายให้สูบเท่านั้นเองส่วนจะไปทำอะไรมันไม่ได้ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเราไม่อยากให้ใช้ในสถานที่นั้นเลยถามว่าทำไมล่ะก็ถ้าคุณใช้เลยเนี่ยแล้วมันมีอาการอยู่ถ้าเกิดคุณออกไปถ้าคุณไปขับรถมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับขณะที่วันนี้เรายังไม่มีกฎหมายมาควบคุมว่าปริมาณกัญชาที่อยู่ในเลือดต้องไม่เกินเท่าไหร่เหมือนกับเรามีในแอลกอฮอล์มีกรณียกเว้นได้ไหมเรายกเว้นแค่อันเดียวคือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับไม่ใช่เป็นการจำหน่ายแปลว่าท่านต้องมีคนไข้เข้ามานะครับต้องมีขบวนการการรักษาแล้วจำเป็นที่จะต้องให้กัญชาเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้นะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังได้เตรียมประชุมกับหน่วยงานภายในสังกัดรวมไปถึงการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชารวมไปถึงจะลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้ประกอบการร้านขายกัญชาทั้งที่ถนนข้าวสารในกรุงเทพแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทุกสัปดาห์เพื่อให้การจำหน่ายกัญชาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้นะครับก็คือกำหนดให้การศึกษาวิจัยจำหน่ายแปรรูปส่งออกช่อดอกกัญชาจะต้องมีการขออนุญาตก่อนรวมไปถึงห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามจำหน่ายให้กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่กำลังให้นมบุตรห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาห้ามให้บริการใช้กัญชาตามสถานประกอบการทั่วไปยกเว้นแพทย์จะเป็นผู้ขายเพื่อใช้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติหรือขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขายแบบออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามก
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวเจเนเรชั่นครับ